โดนเนาะนะไหนอ่ะชื่ออะไรนะนิคมปีกุลครับนิคมปีกุลครับอายุเท่าไหร่35อายุ35ปีนะเอาตกลงแล้วไอ้ของกลางยาบ้าชุดนี้นี่นิคมรับมาจากไหนนิคมมามีคนเอามาครับมาส่งครับมาส่งให้ที่จุดไหนพ่อรู้มั้ยผมจะตั้งในส่งให้นี่ในพื้นที่เมืองอุบลนี่ใช่ไหมที่รับมาน่ะหรือว่าตรงไหนที่รับมายาล็อตนี้น่าจะในเมืองอุบลนะครับในอุบลแล้วนี่คมนี่ออกจากที่ไหนเราจะมุ่งหน้าไปไหนมุ่งหน้าไปสตึกครับจอดรอรถที่ไหนไปเซ็กก็สตึกอ๋อจะไปสตึกจะไปสตึกแล้วของล็อตนี้จะเอาไปส่งตรงไหนเอาไปวางตรงไหนแค่ที่รถไปจอดไปตรงไหนล่ะวางตามจุดที่เขาระบุให้บอกวางตามจุดแล้วตอนนี้ตอนเอาออกมาเนี่ยได้วางหรือยังยังไม่ได้วางแต่ก็มาเจอจุดตรวจของตำรวจทางหลวงก่อนเนาะก็เลยหนีรวมแล้วยาล็อตนี้รับมาประมาณกี่เม็ดเท่าที่ตำรวจทางหลวงเห็นอยู่ในกระสอบนี้ประมาณเกือบ50,000 เม็ดนะจบลงเป็นของเจ้านะยาล็อตนี้นะเขาจ้างจะมาวางเท่าไหร่จ้างว่าจ้างประมาณ10,000รถนี้ได้รับค่าจ้าง10,000เจ้ามีหน้าที่ขับรถไปจอดไว้ก็จะขับรถเอายาไปไว้ตามจุดที่เขาบอกจุดไหนที่เมื่อคืนนี้ที่ขึ้นรถจุดไหนผมก็ไม่รู้ผมนอนอยู่แล้วที่หมายเป้าหมายนี่ที่ไปใส่ก่อนเอาไปใส่ก่อนว่าไปจอดไปใส่อ๋อว่าจะให้ไปจอดไม่ติดแล้วจะมียังไงต่อจะมีคนเมาเอายาหรือเอารถไปด้วยเอาทั้งรถทั้งยาเองจะมีหน้าที่ขับไปจอดไว้ก็จะมีคนมารับทั้งรถทั้งยาไปตอนที่เองโยนของลงจากหน้ารถเนี่ยโยนออกทางซ้ายหรือทางขวาทางขวาในคนขับหมายว่าเองขับอย่างนี้เองโยนออกมาทางฝั่งนี้หรือโยนไปฝั่งนี้ทางขวาก็ฝั่งนี้ฝั่งคนขับใช่ไหมโยนมาฝั่งนี้ใช่ไหมขณะที่ตำรวจทางหลวงไล่เองโยนกระสอบยาออกทางฝั่งขวานะโอเคนะเข้าใจตามนี้นะได้ค่าจ้างนำยาล็อตนี้ไปวางให้ไปวางที่อำเภอสตึกได้ค่าจ้าง10,000 บาทจุดไหนเขาบอกได้ยังว่าจุดไหนที่สตึกขอรอบไปรอบเมืองรอบเมืองรอบเมืองแล้วก็ไม่ทำที่กระนัดหมายที่กระนัดหมายเขาบอกว่าจะจอดที่เมืองเบอร์สติก็เข้าใจอยู่แต่ว่ามันจุดนั้นปั๊มน้ำมันหรือว่าหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่หรือว่าไปจอดปั๊มรอหน่อยบอกมันตรงๆเลยจอดท่าน3 แยกเข้าไป3 แยกเข้าสติ3 แยกโอเคเอาแค่นี้ก่อน